นะฮะผมก็เคยเรียนมาตลอดนะว่าดินลับดังกล่าวเนี่ยเป็นดินปลอมนะไม่ถูกต้องนะมีการอ้างพระบรมราชโองการนะและต้องมีคนรับผิดชอบส่วนผมไม่ทราบเลยนะว่าเสแดงเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เชียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเสแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านคิดดีแล้วกันนะครับว่าทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัตินะครับบ้านเมืองเกิดความไม่สงบจะเป็นสาเหตุจากพรรคการเมืองหัวหน้าการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองใดก็ตามผมพูดรวมๆทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะหนีหมดทิ้งลูกน้องติดคุกทิ้งลูกน้องสู้คดีขึ้นศาลคนที่มาร่วมชุมนุมก็กลับไปจนเหมือนเดิมนี่คือเรื่องจริงแล้วมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมเอ่ยชื่อนักการเมืองคนหนึ่งได้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพอรู้จักกันสนิทกันตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อถามท่านว่าไอ้ตอนไปอยู่หนีไปต่างประเทศน่ะมันลำบากแค่ไหนลูกลำบากแค่ไหนกว่าจะกลับมาประเทศไทยได้ลำบากแค่ไหนครับก็ขออเลิมด้วยนะกันเอ่ยชื่อขึ้นมาเพราะเรื่องจริงเพราะผมเคยฟังนะเล่าให้ฟังว่ามันลำบากขนาดไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้สบายเพราะตอนนั้นไม่มีเงินเอาละครับท้ายที่สุดนะครับที่ผมพูดให้ฟังทั้งหมดนี้ทุกท่านไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะครับแต่ผมขอถามท่านว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงท่านจะให้ใครแก้นักวิชาการหรืออาจารย์บางคนที่คบคิดกับพวกคอมมิวนิสต์เดิมเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นคลังสมองรวมกับนักเรียนนอกสายจัดดัดจริตที่ไปเรียนจากประเทศที่เคยล่าอาณานิคมอบรมสั่งสอนแบบไร้จรรยาบรรณชอบอ้างเลข2475เป็นตัวชี้นำชอบอ้างว่าตนเป็นนักประชาธิปไตยแต่มีวาทกรรมจาบจ้วงหรือท่านจะเลือกให้กลุ่มนักการเมืองบางคนที่มุ่งหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อพวกพ้องไม่นึกถึงประโยชน์ของชาติและยังมีนักการเมืองบางคนในพื้นที่ภาคใต้ที่เคยเกาะแข้งเกาะขานายทหารใหญ่ที่เป็นเพื่อนพ่อผมตั้งพรรคการเมืองมา20ปีก่อนนะครับบัดนี้เริ่มเป็นใหญ่เป็นโตอีกแล้วเอาเรื่องศาสนาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงหรือจะเชื่อกลุ่มนักการเมืองที่เหมือนผึ้งแตกรังลูกพี่ใหญ่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจ
จ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกฮ่องเต้ซินโดรมเคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผาเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมืองมีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบัน3กลุ่มที่ผมพูดมานั้นไม่ผิดหรอกครับถ้าท่านจะมาเป็นผู้นำประเทศท่านเป็นได้แล้วไม่ใช่ประเทศไทยไม่เคยมี3คนกลุ่มประเภทนี้มาเป็นผู้นำประเทศแต่ขอเถอะครับว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่ส่อพฤติกรรมล้มล้างสถาบันไม่ส่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ส่อพฤติกรรมหาประโยชน์ส่วนตนนะครับมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศเชิญเถอะครับเชิญมาเป็นนำประเทศชาติของเราให้สู่ความเจริญนะครับสุดท้ายนะครับเราอาจจะเห็นต่างกันเราอาจจะรักใครชอบใครในสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นต่างกันนั้นจะต้องไม่นำไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติจะต้องไม่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนะครับผมและเพื่อนทหารตำรวจครับจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาจำไว้ว่าทหารตำรวจข้าราชการก็คือลูกหลานของพวกท่านราวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะก็มีรายงานมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ได้ล้มป่วยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ติดมาจากกรรมพันธ์นะครับพอล้มป่วยเสร็จก็ขอพระบรมราชานุญาตนะครับที่จะลาออกจากรองราชเลขาของสำนักพระราชวังนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่พระบรมราชานุญาตให้ลาออกนะครับแต่สุดท้ายเสแดงก็ท่านก็มีพระบรมราชโองการให้ลาออกทันทีจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกตั้งคำถามมากเลยนะครับว่าเกี่ยวอะไรขึ้นบ้างนะข้อชี้แจงก็คือ1เรื่องแรกเรื่องเพจเสแดงนะก็ยืนยันว่าเสแดงไม่ได้เป็นคนทำเองเป็นเพจของแฟนคลับนะครับที่มีการเคลื่อนไหวตอนระยะแรกก็นิ่งนะเรียกร้องประโยชน์ของประเทศชาตินะพอทักษิณกลับมายังประเทศไทยก็โจมตีทักษิณชินวัตรก่อนหน้านั้นก็มีรายงานข่าวนะครับเรื่องดีลับเรื่องรังกวีซึ่งมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด3คนหนึ่งท่านก็โดนไปนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะรายที่2นะฮะที่โดนไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะเจ้านายท่านเวลาท่านดูแลใครเนี่ยท่านก็จะดูแลจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะก็เป็นกรณีเคสนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้นะฮะว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่เสียแดงก็เป็นคนรักชาตินะบิ๊กจอร์ดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็เป็นคนรักชาตินะครับการแสดงออกของบิ๊กแดงหรือเสแดงเนี่ยก็แสดงออกมาโดยตลอดนะว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นทางตรงและอาจจะเป็นทางอ้อมหลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธก็บอกว่าจะต้องยกบ้านยกเมืองนะครับให้กับเพื่อไทยนะประเทศจึงจะสงบนะก่อนนั้นก็ปรากฏว่าท่านใหม่ก็บังเอิญนะไปเยี่ยมไปไหว้ไปกราบพลเอกชวลิตยงใจยุทธด้วยซึ่งต่อมาพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะฮะก็ได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษนะฮะเข้าไปงานสันติบาตไปร่วมถวายพระพรนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันครึ่งครองราชนะซึ่งไม่ได้เห็นหลายสิบปีแล้วจู่ๆก็ได้เข้าไปกระทันหันนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ขึ้นมานะต่อมาก็บิ๊กแดงก็ได้รับพระบรมราชกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นจากรองราชเลขาซึ่งบิ๊กแดงก็บอกว่าจะไปรักษาตัวนะยังต่างประเทศ
นะการรักษาตัวอย่างต่างประเทศนี้มีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือไม่นะก็คนวิจารณ์กันไปต่างๆนานานะแต่ถามผมนะผมก็เคยเรียนมาตลอดนะว่าดีลับดังกล่าวเนี่ยเป็นดินปลอมนะไม่ถูกต้องนะมีการอ้างพระบรมราชโองการนะและต้องมีคนรับผิดชอบส่วนผมไม่ทราบเลยนะว่าเสแดงเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามใครที่เข้าใจว่าดีลับบางข้อตกลงโน่นนี่นั่นผมยืนยันจนถึงกระดานนี้ไม่ใช่ความจริงนะส่วนใครจะโดนอะไรยังไงนะก็เป็นเรื่องภายในสำนักพระราชวังนะเราประชาชนคนไทยก็ดูในเชิงปรากฏการณ์อ่านเชิงนัยยะให้ชัดเจนก็จะพอเข้าใจว่าดีลับนั้นไม่ได้เป็นพระบรมราชโองการแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ